ี่แบงค์พี่แบงค์อัปเดตวินโดว์เราบินไม่ได้ทำไงดีอ่ะมาสิเดี๋ยวพี่แก้ให้สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับช่างแบงค์อีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะพามาดูวิธีแก้เออร์เรอร์ในการแชร์ปรินเตอร์นะครับจากรอบที่แล้วก็คือมีปัญหาอีกแล้วนะครับนี่จะเป็นตัวไฟล์ของ Windows นะครับมีการอัปเดตเข้ามาก็เลยทำให้ตัวแชร์ปรินเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้อีกแล้ววิธีแก้นะครับที่ผมเจอตอนนี้ก็มีอยู่2วิธีนะครับทีแรกก็คือลบแพดของ Windows ที่อัปเดตมาออกนะครับก็ตัวแพดนะครับจะอยู่ในอัปเดตนะครับแล้วครับมาที่ตัวนี้นะครับจะเป็นแพทที่ชื่อว่า KB007186 ก็ยึดขวาก็ลบทิ้งได้เลยพอลบตัวนี้เสร็จก็จะมีอีกแพทนึงที่ชื่อว่า KB500670 นะครับก็ลบออกเหมือนกันส่วนวิธีที่2นะครับให้ใช้ไฟล์ Network เป็นไฟล์แก้นะครับซึ่งสามารถโหลดได้ในใต้คลิปเลยนะครับก็ให้ดับเบิลคลิกเข้ามาแล้วก็กดดับเบิลคลิกอีกรอบนึงตรงบริเวณนี้นะครับก็จะขึ้นมาแบบนี้ให้กดยึดไปเลยนะครับแล้วก็กดโอเคอีกรอบนึงเรียบร้อยครับหลังจากนั้นเรารีสตาร์ทคอมพิวเตอร์1รอบนะครับหลังจากที่เรารีสตาร์ทเครื่องคอมขึ้นมาแล้วนะครับเราจะมาคอนเน็กต์ตัวพรินเตอร์ดูนะครับก็เรียบร้อยได้แล้วครับแล้วก็ลองเทปปินดูได้เลยนะครับในตรงนี้นะครับลองเทปปินดูนะครับเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถใช้งานแชร์พรินเตอร์ในระบบได้แล้วนะครับผมก็ถ้าใครมีปัญหาหรืออยากจะทราบเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มานะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ